ินอยู่คือชวนเข้าครัวทำผัดผักบุ้งใส่กะปิที่ไม่ต้องพึ่งพาผงผัดผักสำเร็จรูปก็อร่อยได้และทำน้ำตกคอหมูย่างรสจัดจ้านที่ทำเองได้ง่ายที่บ้านติดตามทุกเคล็ดลับการทำอาหารให้อร่อยโดยไม่ใช้ผงปรุงอาหารแบบสำเร็จรูปในรายการกินอยู่คือวันอาทิตย์ที่5 มิถุนายนนี้เวลา 16:00 น.ทางไทย PBS